้ชบัตรสมบัติปาสมุทรที่คนในวงการฟุตซอลต้องรู้จักในนามกุนซือทัพโตเล็กมอเกษมบัณฑิตแต่ใครจะเชื่อหรอว่าจุดเริ่มต้นของเขาไม่ใช่สนามเล็กแต่เป็นอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมันดูไม่ใกล้เคียงกับปัจจุบันฉะนั้นเราไปฟังจากปากเขาเลยดีกว่าว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรเป็นไงฮะเกมนี้ก็จริงนะเป็นทีมอึดอัดครับเพราะว่าเราก็มันไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับว่าด้วยตัวหลักบ้างอะไรบ้างมีการบาดเจ็บมันก็เลยทำให้เกมที่ออกมาแต่ละเกมมันอึดอัดพอดีเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เราต้องได้แล้วเรามันเด็กหลายคนก็พยายามมุ่งมั่นที่จะพยายามทำมันให้ได้ในวันนี้พูดถึงปีที่แล้วปีนี้เกษตรบัณฑิตออกตัวแรงมากกว่าปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้มันผิดพลาดกันทุกทีมเริ่มจะรู้ว่าเกษมบัณฑิตเป็นยังไงคือจะใช้คำว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะประมาทเราว่าเราเป็นเด็กมหาลัยแล้วก็ไม่จัดตัวเรียนว่าสิ่งที่เราทำมันได้ก็พอมาปีนี้เขาก็พยายามให้เราเรียนสิ่งที่เราถนัดมันก็เลยออกมาแบบไม่ค่อยสมบูรณ์และอย่างตัวหลักเราเจ็บก็มันก็เลยยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรครับพูดถึงเป้าหมายในปีนี้นะครับจริงๆเป้าหมายตอนแรกเลยที่คิดนะครับก็คือพยายามอยากจะทำให้มันดีกว่าปีที่แล้วเล็กหลังเนี่ยคือถ้ามองไกลๆนี่มันเพิ่ง4เกมนะครับเราอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าก็คงเราต้องพยายามทำตามเขาให้ได้แล้วก็พยายามจะต้องฝึกซ้อมให้มากขึ้นแล้วก็มีเกมให้มากขึ้นกว่านี้ครับแบบนี้มีแผนที่จะดึงนักเตะเยาวชนมาไหมพี่หรือว่าในช่วงเสริมทัพเนี่ยฮะคือถ้าพูดกันตรงๆคือในมุมมองอ่ะเราก็อยากจะกลับมาถ้ามันจะต้องเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มครับเพราะว่าถ้าเราอยู่แค่นี้แล้วเราได้แค่นี้แล้วมันก็ไม่ไปข้างหน้าเพราะนั้นก็คงจะต้องอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมแต่ว่าคงต้องเป็นเล็ก2พูดถึงบรรดาเราแข้งอย่างบักนะพี่เหมือนเป้าหมายของทีมคือการใช้แข้งอายุน้อยแล้วก็ลงเล่นในลีกครับพี่พูดถึงเป้าหมายนี้นะคือจริงต้องบอกอย่างนี้ครับเราไม่ใช่ทีมเก่งกาจอะไรแต่ว่าเราซ้อมเยอะนะครับผมบอกเลยผมซ้อมปีชนปีผมซ้อมลีดจนถึงธันวานะครับลีดจบธันวา FA อีก FA ผมมกราผมไปป้องกันแชมป์กีฬามหาลัยพอจบกีฬามหาลัยปุ๊บลีดเปิดนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าผมซ้อมเยอะกว่าเขาที่จริงว่ากลุ่มนักเตะอายุน้อยแข่งยังบัตรแข่งไทยเนี่ยอีกกี่ปีใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าไม่นานเพราะตอนนี้เด็กทุกคนพัฒนาหมดแม้แต่ดูลาบินิตบางเขนเขาป้อนไปที่นะครับเขาเป็นแหล่งผลิตเลยนะครับหรือแม้แต่ปทุมคงคาหรือสุสังเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งผลิตเพราะนั้นผมเชื่อว่าเด็กเดี๋ยวนี้ทันแม้แต่ดู U20 เราก็ขึ้นมาจากเด็กเหมือนกันตอนนี้หลายทีมใช้เด็กหมดนะครับแล้วผมเองได้มีชื่อเป็น8ผู้ฝึกสอนที่ได้เข้าไปอยู่ในทีมชาติในการวางแผนการทำรูปแบบของฟุตซอลสำหรับผมเนี่ยผมเข้าไปพูดถึงเรื่องเด็กที่จบมาจากม.6แล้วมาต่อมหาลัยเพราะผมอยู่มหาลัยผมว่ามหาลัยเนี่ยมันมีรายการให้เล่นน้อยมากไม่ว่าจะเป็นมันมีอยู่แค่2รายการคือระดับกีฬามหาลัยกับอุดมศึกษาแค่ไม่กี่รายการเพราะนั้นโอกาสที่มันจะเพาะเด็กมันน้อยผมก็เลยเสนอว่ามันควรจะมีลีดในระดับอุดมศึกษาให้เยอะขึ้นเพื่อจะมีเยาวชนทั่วประเทศเนี่ยได้เล่นกีฬาเพราะว่ามหาลัยมีทั่วประเทศครับนี่เรามองคู่แข่งในย่านอาเซียนได้เวียดนามอินโดเนี่ยเขาเริ่มใช่ครับใช่ตอนนี้เพราะว่าเขาดีขึ้นมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดหรือมาเลเซียซึ่งจะไปบอกว่าหรือแม้แต่บ้านใกล้เลยอย่างผมเนี่ยผมอยู่มหาลัยเกษมบัณฑิตแล้วทีมพม่าเนี่ยค่อนข้างมาเก็บตัวมาขอที่เกษมบ่อยเราจะเห็นพัฒนาการเขาเยอะมากจากที่เขาโดนเราเยอะๆแต่หลังๆเนี่ยเขาเริ่มมีวิ่งสู้ฟัดเขาเริ่มมีเทคนิคอะไรต่างๆเข้ามาเยอะมากครับเพราะนั้นเราประมาทไม่ได้เพราะนั้นเราต้องผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่แค่นี้อันตรายสำหรับเราขออนุญาตถามถึงประวัติส่วนตัวพี่ครับตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตซอลไม่ก็ฟุตบอลนะครับตอนเด็กๆแล้วพี่ครับคือผมเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากฟุตซอลนะครับผมเล่นฟุตบอลใหญ่มาตั้งแต่สมัยผมอยู่สมุทรปราการก็เล่นมาเรื่อยๆจนเกิดอุบัติเหตุก็คือหมายถึงว่าผมมีบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วผมก็ไม่ได้เล่นไปผมเองก็จริงๆตั้งใจจะเรียนไปทางด้านพละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะผมก็เลยไปสอบด้านช่างนะครับก็แทบได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างเผอิญว่าผมก็มาอยู่มหาลัยเกษมบัณฑิตเนี่ยอยู่ในฐานะอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คือดีผมใจรักก็ขึ้นมาดูจนได้เข้ามาคุมทีมนะครับแล้วก็
แล้วก็เนี่ยคุมทีมมาต่อเนื่องมาจนจากอุดมศึกษานะครับผมได้ถ้วยพระราชทาน4ใบไปกีฬามหาวิทยาลัยตอนนี้ผมแชมป์4ปีซ้อนแล้วก็คัดดี1ปีนึงได้ขึ้นมันก็เลยเป็นความภูมิใจที่ว่าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาเล่นลีกปีแรกได้ที่8นะครับปีที่2ได้ที่4ร่วมมาปีนี้ก็อย่างที่ผ่านมาครับฟังแล้วมันแปลกมากเลยพี่ใช่อาจารย์วิศวะครับผ่านตัวใช่ครับเพราะว่าเวลาที่หลายคนถามผมว่าพี่จบพละที่ไหนผมไม่ได้จบพละผมจบวิศวะแล้วผมก็สอนอยู่วิศวะที่เกษมงานหลักคือผมสอนคณะวิศวะก็ตอนเย็นก็อดิเรกก็คือเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องมาคุมฟุตซอลนะครับมันก็เลยไม่ได้คนละทับคนละขั้วกันเลยทุกคนก็จะงงไปหมดว่าทำไมอยู่จากมันมาแต่ด้วยความรักครับความรักและความชอบครับเป้าหมายในอนาคตพี่ในใจก็อยู่ในทีมงานของทีมชาตินะมีโอกาสไหมพี่ก็จริงๆแล้วผมเคยจริงๆฟุตบอลหญิงล่าสุดที่ผ่านมาผมมีชื่อแต่ด้วยบางอย่างมันอาจจะไม่ลงไปแล้วก็ตอนนี้พอพี่ผมเข้ามาตรงนี้แล้วตอนนี้ก็คือผมอยากไปผมก็คือในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาลัยเนี่ยผมก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จมาเกือบหมดก็ยังมีแค่ทีมชาติให้วงตระกูลทักจริงแต่ว่าก็อาจจะมีข่าวดีอันนี้คือผมอาจจะได้ไปนะครับมอโลซึ่งเกษมบัณฑิตอาจจะไม่ได้ไปทั้งทีมหมายถึงว่าอาจจะต้องมีสิทธิ์ได้คัดได้การในการเข้าทำมอโลกนะครับหรืออาจจะใช้เฮดใหญ่ของเกษมคือต้องบอกก่อนว่าอย่างพี่ดมคืออุดมทวีสุขเนี่ยถ้าในระดับมหาลัยเนี่ยพี่ดมคือโค้ชระดับอะไรแต่ถ้าเป็นลีกก็จะเป็นผมนะครับเพราะนั้นก็ถ้าพี่ดมได้จัดตั้งหมายถึงว่าถ้าเขามีการแต่งตั้งเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปมอโลกซึ่งก็คงจะเป็นใหญ่สุดในระดับอุดมศึกในระดับมหาลัยเพราะนั้นผมก็คาดหวังอย่างนั้นส่วนในอนาคตเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงครับผมเคยบอกเด็กเสมอว่าคุณเล่นเพื่อสร้างมูลค่าตัวเองสร้างความมุ่งมั่นไม่ใช่ว่าเล่นเพื่อผมแต่เล่นเพื่อตัวคุณเองเรื่องของวงตระกูลถ้าคุณยังทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วก็ไม่มีโอกาสพัฒนาแต่ถ้าคุณยังยอมรับนะครับโค้ชคนไหนที่เขาให้ส่วนดีๆคุณก็กลับไปคิดไปพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปนั่นแหละครับผมถามว่าเป็นการเพิ่มตัวเองที่ถูกต้องท้ายพี่อยากให้ฝากถึงแฟนฟุตซอลนิดนึงครับก็สิ่งที่พวกผมเสียใจหรือว่ามีความรู้สึกน้อยใจเล็กๆคือวงการเราทำไมมันฟุตซอลเราถามว่าไประดับโลกเหมือนกันแต่ทำไมการรองรับหรือการตอบสนองจากคนดูมันน้อยกว่าฟุตบอลใหญ่ใช่ครับมันอาจจะสีสันมันอยู่แต่เราเองก็ไม่ด้อยเพราะนั้นอยากให้ท่านหันกลับมามองฟุตซอลบ้างนะครับให้การสนับสนุนบ้างนะครับเพราะนั้นจะทำให้นักเตะเนี่ยมีการพัฒนาเขาอยากเล่นเพื่อจะพัฒนาตัวเขาได้ไปต่างประเทศได้ไปเล่นลีกใหญ่ๆในต่างประเทศบ้างครับนี่คืออาจารย์วิศวะที่กลายมาเป็นโค้ชฟุตซอลมอเกษมบัณฑิตจนไปถึงการร่วมงานระดับฟุตซอลทีมชาติไทยบางทีในอนาคตเราอาจจะได้เห็นโค้ชสมบัติปานสมุทรอยู่ในเก้าอี้ตัวใหญ่ของวงการฟุตซอลไทยก็เป็นได้